เปิดผลนาตราชกันชัยซิลรางวัลยอดเยี่ยมมาตาลดากวาดอื้อรัศมีแขร่ำให้คว้านำชายแอนอนันดาไม่พลาดบันเทิงวันที่13พฤษภาคม2567 9:39 น.สรุปผลรางวัลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนาตราชครั้งที่15กันชัยซิลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมมาตาลดากวาดรางวัลอื้อชายทัศวรรณได้รางวัลสมทบรัศมีแขร่ำให้คว้ารางวัลนำชายแอนอนันดาก็ไม่พลาดได้ทั้งคู่วันที่12พฤษภาคม67งานประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่15ประจำปี2566จัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คนบันเทิงร่วมงานจำนานมากโดยปีนี้ทั้งสิ้น46รางวัลแบ่งเป็นรางวัลด้านละคร27รางวัลรางวัลด้านข่าว5รางวัลรางวัลด้านรายการโทรทัศน์6รางวัลรางวัลด้านวิทยุ6รางวัลและรางวัลเกียรติยศ2รางวัลสำหรับรายชื่อผู้ชนะเลิศรางวัลสาขาต่างๆมีดังนี้รางวัลด้านวิทยุ6รางวัลประกอบด้วยรางวัลสถานีข่าวและสาระยอดเยี่ยมได้แก่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106บริษัท Search Life จำกัดทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร.FM 106เมกะเฮิรตซ์รางวัลสถานีเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมได้แก่สถานีวิทยุกรีนเวฟ5 FM บริษัท GMM Media จำกัดมหาชนทางสถานีวิทยุกรีนเวฟ 106.5 FM รางวัลรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมได้แก่รายการคุยกันเช้านี้บริษัท Search Lifeจำกัดทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MH รางวัลรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมได้แก่รายการ Music Guru Music Guru บริษัท Chanes Music Production จำกัดทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร.FM 106 MH รางวัลผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมได้แก่อรวรรณกลิ่มวิรัติกุลรายการข่าวเข้มประเด็นข้นบริษัทอสมทจำกัดมหาชนทางสถานีวิทยุ FM 5เมกะเฮิรตซ์คลื่นดีนะความคิดรางวัลผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมได้แก่ผุดสชาโทนวนิรายการ Music Guru Music Guru บริษัท Chanes Music Production จำกัดทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MH รางวัลด้านข่าวจำนวน5รางวัลประกอบด้วยรางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมได้แก่รายการไทยรัฐนิวส์โชว์บริษัท Triple V Broadcast จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีรางวัลรายการฮาร์ดท็อกยอดเยี่ยมได้แก่รายการคุยให้คิดองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมได้แก่กันชัยกำเนิดพลอยจากรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์บริษัท BEC มัลติมีเดียจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมได้แก่เข็มมาสอนนูขาวจากรายการไทยรัฐนิวส์โชว์บริษัท Triple V Broadcastจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีรางวัลสกู๊ปข่าวยอดเยี่ยมได้แก่สกู๊ปข่าวย้อนอดีต 1,200 ปีเมืองสีเทพมรดกโลกแห่งที่7จากรายการไทยรัฐนิวส์โชว์บริษัท Triple V Broadcast จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีรางวัลด้านรายการโทรทัศน์จำนวน6รางวัลประกอบด้วยรางวัลเกมโชว์และการแข่งขันยอดเยี่ยมได้แก่รายการ MasterChef Thailand ซีซั่น6อาหารไทยบริษัท Heliconia H Groupจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD รางวัลวาไรตี้และทอล์กโชว์ยอดเยี่ยมได้แก่รายการ Perspective บริษัท Black Dot จำกัดและบริษัทจูนายจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HDรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมได้แก่สุวิกรมอมรนันท์จากรายการ Perspective
บริษัทแบล็กดอทจำกัดและบริษัทจูนายจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 Mcord HD รางวัลรายการกีฬายอดเยี่ยมได้แก่รายการมวยวัน LUMTINEE บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD รางวัลสารคดียอดเยี่ยมได้แก่รายการวายเซอร์ไวเวลบริษัทพาคินมีเดียแอนด์วิชั่นจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBSรางวัลรายการสำหรับเยาวชนยอดเยี่ยมได้แก่รายการซูเปอร์10อัจฉริยภัณฑ์จิ๋วบริษัทซูเปอร์จิ๋วจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์กพอยต์รางวัลด้านละครเย็นออกอากาศก่อนเวลา20 นาฬิกาโดยประมาณจำนวน5 รางวัลประกอบด้วยรางวัลละครยอดเยี่ยมได้แก่ดอกหญ้าป่าคอนกรีตบริษัทวัน31จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมได้แก่หลักเขตวสิกชาติจากละครเรื่องดอกหญ้าป่าคอนกรีตบริษัทวัน31จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่อิศริยาสายสนั่นจากละครเรื่องเลือดกากีบริษัท RS มัลติมีเดียแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่รัศมีแขฟ้าเกื้อล้นจากละครเรื่องผู้ใหญ่ลีสีบานเย็นบริษัทไทยบรอดคาสติ้งจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์กพอยต์รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมได้แก่ดอกหญ้าป่าคอนกรีตโดยคุณจันพันแสงบริษัทวัน31จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31รางวัลด้านละครแบบช็อตฟอร์มมีจำนวนตอนน้อยกว่า13 ตอนจำนวน5 รางวัลประกอบด้วยรางวัลละครยอดเยี่ยมได้แก่นางฟ้าไร้นามองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมได้แก่วินัยปฐมบูรณ์จากละครเรื่องนางฟ้าไร้นามองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBSรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่พิมประภาตั้งประภาพรจากละครเรื่องวันไนท์สแตนคืนเปลี่ยนชีวิตบริษัทเชน2561จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่สุดที่รักทรัพย์วิจิตจากละครเรื่องรักหลากรถสวีทเซนทรีองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมได้แก่นางฟ้าไร้นามโดยคุณจารุนันท์พันธชาติคุณมินตาพนปรินทร์และคุณนิวชาเฟื่องฟูเกียรติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBSรางวัลด้านละครแบบลองฟอร์มมีจำนวนตอนตั้งแต่13ตอนขึ้นไปจำนวน7 รางวัลประกอบด้วยรางวัลละครยอดเยี่ยมได้แก่มาตาลดา To the Moon and Back บริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมได้แก่ปวันรัตน์นาคสุริยะจากละครเรื่องมาตาลดา To the Moon and Backบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่แอนทองประสมจากละครเรื่องเกมรักทรยศ The Betrayal บริษัทจูนายจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่อนันดาเอเวอริงแฮมจากละครเรื่องเกมรักทรยศ The Betrayal บริษัทจูนายจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่รัศวรรณเสนีวงศ์จากละครเรื่องมาตาลดา To the Moon and Back
บริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่ชาตโยดมหิรัญยทิติจากละครเรื่องมาตาลดา To the Moon and Back บริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมได้แก่มาตาลดา To the Moon and Back โดยสคริปต์เมกเกอร์บริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลด้านองค์ประกอบละครยอดเยี่ยมจำนวน6รางวัลประกอบด้วยรางวัลเพลงละครยอดเยี่ยมได้แก่เพลงข้ามเวลาขับร้องโดยวิโอเลตวอร์เทียจากละครเรื่องพรหมลิขิตเลิฟเดสตินี่2บริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมได้แก่พรหมลิขิตเลิฟเดสตินี่2โดยคุณกิจจาลาโภบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมได้แก่มาตาลดา To the Moon and Back โดย Yellow Fact สุชาติแสงชูภากรปุริโสตโยนิชาดาเจริญสมบัติจีรพรวิชัยดิษฐ์และสิทธิวัฒน์ทิพธนโอฬารบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยมได้แก่บุษบาลุยไฟโดยทยานิ่งเจริญพงษ์องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รางวัลกำกับสินยอดเยี่ยมได้แก่พรหมลิขิตเลิฟเดสตินี่2โดยประเสริฐโพศีรัตน์บริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกยอดเยี่ยมได้แก่พนมนาคาโดยบริษัทกบาลสายแอนิเมชันจำกัดบริษัทวัน31จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31รางวัลด้านละครและซีรีส์แพลตฟอร์มออนไลน์จำนวน4รางวัลประกอบด้วยรางวัลละครและซีรีส์ยอดเยี่ยมได้แก่อานาล็อกสควอททีมรักนักหลอกบริษัท Netflix ประเทศไทยจำกัดทาง Netflix รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ดาวิกาโฮเน่จากเรื่องตลก69 The Series 6 Ictinin 9 The Seriesบริษัท Netflix ประเทศไทยจำกัดทาง Netflix รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่ณัฐรัตน์ นพรัตยาพรจากเรื่อง Delete บริษัท Netflix ประเทศไทยจำกัดทาง Netflix รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมได้แก่อนาล็อกสควอททีมรักนักหลอกโดยนิธิวัฒน์ธราธรอมราพรแผ่นดินทองชนาทิปอมรปิยพงษ์และโสภนาชาววิวัฒน์กุลบริษัท Netflix ประเทศไทยจำกัดทาง Netflix รางวัลเกียรติยศทางด้านวิทยุได้แก่ฟองสนานจามรจันทร์และรางวัลเกียรติยศโทรทัศน์ได้แก่สุทธิชัยยุ่ง